ครับมาคอยนานไม่เอ่ยสาวขาวสวัสดีครับครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับจากสมาคมอันนี้ก็คือมีหน้าของหนูนะอันนี้มีอันนี้เป็นเดอะนิเจอร์สมุดนะคะของเราเป็นอยู่ในที่อาวุธในเรื่องคือจากการที่ตอบยังในหลวงรัชกาลที่9นะคะการสร้างอาหารปลอดภัยแล้วก็เราให้ความสำคัญกับเรื่องแหล่งน้ำด้วยค่ะแหล่งน้ำดิบอาหารอันนี้คือเราเป็นที่นานะคะแล้วก็ที่ตัวแล้วเราก็พยายามติดน้ำดิบอาหารเดี๋ยวให้ท่านได้เห็นน้ำด้านหลังด้วยนะคะค่ะและที่สำคัญก็คือเราต้องการที่จะแบรนด์สินค้าทางการเกษตรของสมุนนะคะให้มีมูลค่าค่าขึ้นมาอย่างเช่นดอกดาราเราก็ทำเป็นน้ำดอกดารานะคะแล้วก็มีแยมดาวพิการที่เราผลิตในสมุนไพรแยมกระเทียมแบบที่ดีด้วยนะคะจากชาวบ้านเราเองสินค้าชาวบ้านทางการเกษตรของเราให้คนดีชนะหน้าแล้วเราต้องเลือกสวัสดีครับอันนี้เป็นโรสที่มาจากน้ำมันนะคะมันเย็นนะคะกดไลค์หน่อยครับขอบคุณครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะแน่นอนนะคะในส่วนของคณะนะคะผู้ติดตามนะคะท่านนายกและผู้ราชท่านพิมพัทราวิชัยคุณค่ะค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณชยาพงศ์รัฐมนตรีนะคะค่ะและนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในโอกาสนี้ค่ะอยากขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณเจษฎาจิตรัตน์ให้เกียรติกล่าวต้อนรับขอเรียนเชิญครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในนามของน้องข้าราชการทุกฝ่ายและหมู่บ้าน
ภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครปฐมสมุยเมื่อวันที่18กันยายน2555มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งอำเภอของเกาะสมุยประกอบด้วย7ตำบล118ชุมชนครับมีพื้นที่ 142,031 ไร่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 68,000 คนเศษเนื่องจากปัจจุบันมีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากประมาณ 150,000 ตันและกองเผาขยะเดิมปัจจุบันใช้ขอให้มีการลงทุนสร้างกองเผาขยะใหม่ที่มีประสิทธิภาพในประเด็นแรกนะครับในปัญหาที่เราต้องการส่งเสริมให้เกาะสมุยนะครับเป็นทัวริสึมฮับกว่าเกาะไทยนะครับตามนโยบายที่ในทัวริสึมไทยแลนด์ซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะล้อกับนโยบายที่ในทัวริสึมไทยแลนด์ของรัฐบาลโดยเฉพาะข้อเสนอนะครับโดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาวีซ่าและมัลติเพิลวีซ่ามัลติเพิลเอนทรีวีซ่านะครับเพื่อทั้งหมดนี้นะครับเพื่อจุดประกายนะครับเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะครับแล้วก็มีซีซันนอลิตี้ที่ต่างกันกับฝั่งอันดามันอันนี้เทลนะครับในเรื่องของการเดินทางทางอากาศนะครับมีคอขวดนะครับในการเดินทางซึ่งมีเก็บห้องพักขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับขยายมากกว่าช่วงปีโควิดแล้วนะครับแต่ช่วงต่อไปนะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเรียนเชิญครับกราบสวัสดีครับท่านผู้มาร่วมประชุมทุกท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเข้าใจว่ามาเกือบครบทุกท่านครับแค่ท่านเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการลงสมุยครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็ทางผมเองมีความใกล้ชิดกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณพิมพ์ภัทราแล้วก็คุณพิชรัตน์ซึ่งเป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนะครับท่านก็มาบอกปัญหาให้ผมฟังหลายหนแล้วล่ะว่าควรจะลงมาจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดนครบ้างนะครับผมก็พยายามหาเวลามาแล้วก็จริงๆแล้วก็ทราบกันดีถึงจุดแรกที่มาในวันนี้ก็คือเกาะสมุยอำเภอสมุยเนี่ยมีศักยภาพสูงมากท่านทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็คงทราบว่าสมุยเนี่ยเป็นเกาะซึ่งได้รับการจัดลำดับที่เป็นเกาะที่มีความป๊อปปูล่าหรือได้รับความนิยมสูงสุดของโลกเนี่ยท็อป20ในทุกๆโพลที่มีการจัดอันดับเมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าพวกท่านให้ผมมาที่นี่ก็มาฟังปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทำให้สมุยสามารถเดินทางไปถึงศักยภาพซึ่งเมื่อกี้ผมให้ทาง KPI ไปแล้วนะครับตัวชี้วัดไปกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าสมุยต้องขยับขึ้นไปแร้งในท็อป10นะครับในเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะครับจากระดับท็อป20นะครับตรงนี้ก็ต้องทำกันหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้ท่านก็ได้กรุณาบอกมาแล้วเอาปัญหาแรกเลยแล้วกันปัญหาขยะนะครับซึ่งเตาเผาขยะเองเนี่ยก็ได้สร้างกันมากว่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีความชำรุดไม่สามารถเผาขยะได้ทำให้เกิดปริมาณสะสมของขยะในเกาะสมุยถึง 300,000 ตันแล้วก็มีการบริหารจัดการเอาเข้าไปจัดการที่จังหวัดสุราษฎร์เองเนี่ยก็ประมาณ150,000ตันนะครับก็ยังเหลือประมาณ 150,000 ตันซึ่งท่านก็บอกว่าขอให้ใช้งบกลางประมาณ237ล้านเพื่อที่จะขนกลับไปแล้วทำลายนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมรับทราบปัญหาแล้วก็รับปากว่าจะจัดการให้นะครับโดยขยะ 150,000 ตันนี้ก็ต้องถูกบริหารจัดการไปนะครับจะด้วยวิธีการฝังหรือว่าขนออกไปก็ตามทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาระยะสั้นของการบริหารจัดการเรื่องของขยะอย่างไรก็ตามปริมาณขยะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ150ถึง200ตันต่อวันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปริมาณขยะที่เยอะอยู่แล้วก็ถ้าเกิดการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นไปได้ตามที่เราอยากจะทำเนี่ยผมเชื่อว่าขยะปริมาณขยะต่อวันในเกาะสมุยเนี่ยปริมาณขยะที่เราต้องจัดการต่อวันในเกาะสมุยเนี่ยก็จะเพิ่มไปประมาณ300ตันต่อวันเพราะนั้นนี่เราจะใช้การขนออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกๆเกาะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของขยะในเกาะของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมีการแก้ปัญหาระยะยาวก็ต้องมีการทำโรงเผาขยะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยได้ดำเนินงานมาไกลมากแล้วแล้วก็สามารถเผาขยะได้วันละไม่ต่ำกว่าอย่างน้อย300ตันต่อวันนะครับก็ต้องมีการจัดการระยะยาวตรงนี้แล้วก็อาจจะผสมผสานไปกับเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากขยะได้ซึ่งสามารถทำได้ถึง 3-7 เมกต่อโลกเขาขยะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาระยะยาวให้กับพี่น้องชาวสมุยได้นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของน้ำประปาเนี่ยเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ต้องบอกข่าวดีก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องน้ำประปาเรื่องท่อน้ำที่จะทำเข้ามาเนี่ยอยู่ในงบปี68แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมปีนี้สามารถที่จะเดินท่อที่2ท่อส่งน้ำประปาจากสุราษฎร์เข้ามาที่นี่ได้นะครับเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคมนะครับปีนี้นะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยก็มีเข้าใจย่อมมีความจำเป็นอยู่เพราะนั้นต้องมีการทำเรื่อง reverse osmosis หรือเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำประปาเนี่ยก็ต้องใช้งบไม่กี่สิบล้านตรงนี้ก็จะจัดการกันไปนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนก็น่าจะเสร็จเพราะนั้นก็เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นควบคู่กันไปกับการแก้ปัญหาระยะยาวตรงนี้นะครับเรื่องประเด็นถนนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สาธารณพื้นฐานซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่เยอะเพื่อมาซัพพอร์ตเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเรื่องของถนนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องให้เวลาในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับตรงนี้ก็มีผมได้สั่งการทางหลวงไปแล้วว่ามีแผนงานก็เอากลับเข้ามาดูใหม่แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนแล้วก็ความระมัดระวังเพราะอาจกระทบกระเทือนกับพี่น้องประชาชนได้เพราะมีเรื่องของการเวรคืนนะครับหรือการขออนุญาตพื้นที่ป่าไม้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการประสานงานของหลายหน่วยงานแต่ขอให้มั่นใจครับว่าเราตระหนักดีว่าถ้าเกิดการที่จะยกระดับสมุยไปเป็นเกาะระดับโลกเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาสาธารณูปพื้นฐานให้เป็นดีนะครับเรื่องของการประเด็นการขนส่งสินค้าเกษตรเมื่อกี้ก็ไปสวนทุเรียนมานะครับก็ได้มีการได้รับการฟังบรรยายสรุปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องขอเรียนนี้ครับว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญมากและเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งจะเป็นสินค้าตัวใหญ่เลยที่เราสามารถสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรมากเมื่อกี้ท่านเจ้าของสวนบอกว่าปีหนึ่งเราสามารถทำรายได้5,000ล้านแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยกินบริโภคทุเรียนอยู่ประมาณ0.7 กิโลต่อคนต่อปีคนไทยเนี่ยกินอยู่ประมาณ5กิโลต่อคนต่อปีคนมาเลเซียกินอยู่11กิโลต่อคนต่อปีนะครับไม่ต้องไปกินเยอะขนาดมาเลเซียหรอกครับกินเยอะขนาดแค่คนไทยขึ้นไปประมาณ15เท่าเนี่ยใช่ไหมครับประมาณ8เท่าเนี่ยคูณ 5,000 ล้านคูณ8เข้าไปก็เป็น 40,000 ล้านนะครับ 40,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นถึงศักยภาพก่อนรัฐบาลเห็นพวกท่านก็เห็นพวกท่านก็มีความสุขกับการที่ทุเรียนปีนี้จะออกมาเยอะจะได้ราคาดีแต่เราแน่นอนครับพวกท่านเองก็ตระหนักดีถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นตัวทำให้การที่เราจะส่งออกทุเรียนเนี่ยมีอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนไม่เป็นเรื่องของไฟฟ้าซึ่งวันนี้ท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาแล้วได้มีการพูดคุยแล้วก็จะหาทางแก้ไขในแง่ของการทำถนนแล้วก็ท่านรัฐมนตรีชัยยาก็มาก็จะดูเรื่องแหล่งน้ำด้วยเพราะมีการบอกให้ขุดแหล่งน้ำไว้เก็บสำหรับการปลูกทุเรียนด้วยนะครับก็มีการคนมาเสนอเกี่ยวเรื่องของมังคุดด้วยนะครับซึ่งว่ามังคุดที่นี่ได้รับฉายาว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็ขายได้กิโลถึง200บาทก็ไม่เถียงแล้วก็เห็นด้วยว่าจะไงก็ต้องทำนะครับคนไทยเวลาทานทุเรียนก็ท่านก็ทราบอยู่ว่าเราก็ทานคู่กับมังคุดนะครับเป็น King of Fruit กับ Queen of Fruit ใช่ไหมครับคนประชาชนคนจีนยังไม่ทราบเลยว่าเรากินทุเรียนต้องกินกับมังคุดนะครับขอให้เขาบริโภคเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมเชื่อว่ามังคุดก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเราอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่สมุยเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะการขนส่งสินค้าเกษตรเข้าไปในเมืองก็มีปัญหาปัจจุบันคนเดินทางจากเมนแลนด์เข้ามาที่เกาะเนี่ยก็มีความยากลำบากเพราะจำนวนเที่ยวเรือก็น้อยนะครับเพราะนั้นทางท่านรัฐมนตรีมนพรเองท่านดูแลทางด้านกรมเจ้าท่านี่ก็มีการสั่งการไปว่าให้ขยายเวลาสำหรับเรือที่จะรับขนส่งให้มีเที่ยวบินให้มีเที่ยวเรือที่มันมากขึ้นทำให้การขนส่งตรงนี้เป็นไปได้อย่างดีขึ้นทำให้การขนถ่ายสินค้าจากเกาะที่เข้าไปในเมืองได้ดีขึ้นส่วนเรื่องของการแก้ไขระยะยาวของการสร้างสะพานเข้ามาจากเมนแลนด์มาถึงสมุยก็จะศึกษากันต่อไปต้องดูให้รอบคอบเพราะว่าจะกระทบกระเทือนกับสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็ขอให้มีความอดทนแต่ว่ามั่นใจครับว่าเราทุกคนทราบดีอยู่ว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักคนอะไรก็ตามทีที่มาขวางตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามจัดการ
แล้วก็ทำให้พี่น้องมีรายได้สูงขึ้นนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเรื่องของท่าเรือวันนี้จุดแรกที่มาเนี่ยก็คือท่าเรือสำราญนะครับซึ่งพวกท่านทุกคนอยากได้นะครับปีที่แล้วมีเรือสำราญเข้ามาประมาณเกือบ80เที่ยววันนี้ไตรมาสเดียวเนี่ยไตรมาสเดียวเนี่ยเข้ามา30เที่ยวแล้วถ้าเกิดท่านลองคูณประจักษ์ยานดูแล้วกันถ้า4ไตรมาสก็ได้เป็นอย่างน้อยก็มี100นึงนะครับขึ้นมาประมาณ 50% เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรองรับท่าเรือสำราญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้เรือเทนเดอร์โบ๊ทเข้ามาแล้วก็มีความยุ่งยากนะครับถ้าเรามาสร้างท่าเรือเลยตรงนี้เลยเนี่ยก็จะทำความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่ไม่ต้องพูดถึงก็คือทำรายได้สูงขึ้นอย่างมากมายของให้กับพี่น้องของชาวสมุยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าท่านจะลงทุนเองหรือการร่วมทุนกับเอกชนมีเอกชนหลายรายให้ความสนใจกับการทำตรงนี้มากก็ท่านสสเองก็ได้ให้ความกรุณาให้ข้อแนะนำมาว่านอกจากทำท่าเรือสำราญแล้วก็ควรจะทำมารีน่าสำหรับจอดเรือยอทสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงด้วยนะครับตรงนี้ก็เมคเซนส์มากๆที่จะทำผมก็เลยแถมให้อีกอันหนึ่งด้วยว่าผมจะทำซีเพลนเทอร์มินอลซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้มาทางน้ำประเทศไทยมีเกาะดีๆอยู่หลายๆเกาะทั้งด้านอ่าวไทยแล้วก็อันดามันสามารถฮอปไปได้ถ้าเกิดเรามีซีเพลนเทอร์มินอลก็สามารถมีความหลากหลายของนักท่องเที่ยวได้ทำรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวสมุยทุกคนอีกนะครับตรงนี้ก็ได้มีการสั่งการรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านมณพรสัญญาว่าจะบรรจุเข้าครม.ให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวสมุยนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเมื่อกี้มีการคุยกันกับทางด้านคุณออยคุณพิชรัตน์นะครับซึ่งท่านก็เป็นไม่ใช่คุณออยเมื่อกี้คุณเนเน่โทษทีนะครับมีการคุยกันเรื่องของน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งเข้าใจว่าปาล์มก็เป็นพืชเศรษฐกิจพืชหลักอันนึงของสมุยนะครับกับสุราษฎร์ด้วยเหมือนกันปาล์มมีการปลูกกันเยอะมากนะครับเราก็ปลูกแข่งกับต่างประเทศเรื่องคุณภาพก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับน้ำมันปาล์มเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกตัวหนึ่งของพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับตรงนี้เราก็อยากให้มีการพัฒนาในแง่ของการมีการจัดลำดับคุณภาพของน้ำมันปาล์มเพราะว่าในประเทศมาเลเซียเขามีการทำเรื่องของคุณภาพแล้วเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราผลิตมาเยอะแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ยราคาก็ไม่ดีชื่อเสียงก็จะเสียเพราะฉะนั้นผมก็จะมีการสั่งการให้ทางกรมวิชาการเกษตรไปดูเรื่องนี้และมีการจัดลำดับนะครับของกับผู้ผลิตปาล์มเพื่อเมคชัวร์ว่าน้ำมันปาล์มที่เราผลิตออกมาเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็สามารถคงราคาไว้ได้นะครับเรื่องของน้ำมันปาล์มนี่ก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องของการมาใช้เป็นส่วนผสมของการทำสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างหรือทำเป็นคุกกิ้งออยล์ก็ได้นะครับหรือก็จะสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรไปศึกษาดูว่าปาล์มเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างหรือเปล่าเพื่อสร้างดีมานด์ให้เพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาของน้ำมันปาล์มสูงขึ้นด้วยอีกนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการระยะยาวที่เราจะจัดการนะครับสุดท้ายนี้ก็มีเรื่องของที่เมื่อกี้ทางท่านภาคเอกชนมาเสนอนะครับเรื่องลดดอกเบี้ยผมคงไม่อยากพูดต่อเดี๋ยวก็สื่อก็ไปตีฟูอีกหาว่าพูดแล้วพูดอีกผมว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าการที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยเราเดือดร้อนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปช่วยกันดูแลหน่อยแล้วกันเพราะว่าทุกท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเรื่องของการเดินทางเข้าเมืองเรื่องของวีซ่านะครับประเภทของวีซ่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกก็เป็นเรื่องสำคัญผมแถมให้ด้วยแล้วกันเรื่องของความมั่นคงก็วันนี้เมื่อกี้นี่ทานข้าวอยู่กับท่านรักษาการผู้ช่วยกระทรวงแห่งชาติก็เน้นย้ำไปเรื่องของมาเฟียนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองการขอขยายเวลาวีซ่ากับนักท่องเที่ยวกับนักธุรกิจต่างๆให้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อช่วยการสนับสนุนการเศรษฐกิจของชาวสุราษฎร์ธานีและชาวสมุยเรื่องของการคมนาคมพูดไปแล้วบางส่วนหนึ่งที่ยังไม่พูดคือเรื่องของสนามบินนะครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกับเอกชนที่เป็นเจ้าของสนามบินแล้วพยายามชี้แนะให้เห็นว่าถ้าเกิดเรามีการขยายสนามบินได้เรื่องคอขวดตรงนี้ก็จะหายไปทําให้เกาะสมุยเนี่ยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกเยอะนะครับถ้าเกิดรองรับท่องเที่ยวได้อีกเยอะเนี่ยเราก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อีกเยอะไม่เป็นเรื่องของขยะไม่เป็นเรื่องของประปาไม่เป็นเรื่องของไฟฟ้าไม่เป็นเรื่องของการทำพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเวิร์กกันอย่างใกล้ชิดกับทางภาคเอกชนเพื่อที่ทำให้มีจำนวนเที่ยวบินลงมาด้วยแต่ก็ต้อง
คำนึงถึงพี่น้องประชาชนชาวสมุยด้วยเหมือนกันว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าก็จะพยายามช่วยกันทำต่อไปนะครับก็เรื่องของการท่องเที่ยวแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วสมุยเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเกาะท็อป20ของโลกก็จริงเนี่ยแต่ว่าคนส่วนมากรู้จักสมุยในแง่ของทะเลสวยหาดทรายสวยนะครับรอยยิ้มที่เป็นมิตรภาพกับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ผมเชื่อว่ายังมีสิ่งดีงามที่ยังซ่อนเร้นอยู่ในเกาะสมุยเยอะมากไม่ว่าเป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับเชิงศาสนาหรือว่าอาหารการกินตรงนี้ผมก็ได้ขอร้องไปทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวแล้วก็ท่านผู้ว่าททท.ว่าให้กันช่วยทำงานให้หนักขึ้นนะครับแล้วเอาขุดเอาของที่นักท่องเที่ยวยังไม่เห็นเนี่ยออกมาโฆษณาให้เยอะขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี้เนี่ยไม่ใช่มาอยู่แค่ 2-3 วันให้มาอยู่ยาวขึ้นให้มาซึมซาบวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องอาหารต่างๆสิ่งที่ดีงามต่างๆของเกาะสมุยทำให้เขาอยู่ยาวขึ้นนะครับก็ขอสรุปที่ได้ฟังมาก็หวังว่าคงครบถ้วนนะครับแล้วก็ทีมงานก็จะกลับมาเยือนสมุยครั้งนึงมาดูความคืบหน้าในช่วงปลายปีครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นครับขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะสำหรับการมอบนโยบายครั้งนี้ท่านที่ท่านนายกโอภาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกเทศมนตรีนครปฐมท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน